โก๋แก่มันทุกเม็ดกะทิชาวเกาะเข้มข้นหอมมันที่หนึ่งในใจคนไทยปลดออกจากราชการผอ.โรงเรียนดังกาฬสินธุ์สุดหื่นใช้มือถือแอบถ่ายคลิปลูกเลี้ยงสาววัย19ขณะกำลังอาบน้ำอ้างถ่ายเก็บไว้ช่วยตัวเองตำรวจปทส.เรียกเจ้าสัวเปรมชัยกับภรรยาเข้ารับทราบข้อหาสวมทะเบียนงาช้างบ้านพุทธนาส่วนวันนี้โดนอีกคดีติดสินบนหัวหน้าวิเชียรแลกปล่อยตัวตามคาดประชุมสนช.ผ่าน2กฎหมายลูกส.ส.ส.ว.หลังสมาชิกห่วงปมตัดสิทธิ์ข้าราชการการเมืองและผู้บริหารท้องถิ่นอาจขัดรัฐธรรมนูญและเลือกปฏิบัติแม่ทัพภาคที่3เอาจริงสั่งเด้งนายทหารยศพันเอกหัวหน้าฝ่ายข่าวมทบ14จังหวัดพะเยามาช่วยราชการหลังชูนิ้วกลางให้กลุ่มชาวบ้านชนทุกข่าวเจาะลึกทุกประเด็นกัปปวันสิริอิสระนันท์และกนกนวลจรัสกุลหงส์ในข่าวชนข่าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้เวลาของข่าวชนข่าวภาคเย็นนะฮะวันนี้8มีนาคมพบกับผมปวันสิริอิสระนันท์ครับค่ะและกนกนวลจรัสกุลหงส์ค่ะมีความคืบหน้าที่น่าสนใจล่าสุดเกี่ยวกับคดีเปรมชัยฮะคุณกนกนวลคุณผู้ชมฮะค่ะเพราะมีรายงานเข้ามาแล้วนะครับยืนยันจากท่านรองผบตรว่า10มีนาคมนี้นายเปรมชัยจะเดินทางออกนอกประเทศเขามีการแจ้งแล้วใช่ไหมคะคุณประวัติเขาแจ้งเลยเขาแจ้งว่าจะไปในวันที่10มีนาไปบังคลาเทศแล้วจะกลับมา11เย็นๆไปวันเดียวไปคืนเดียววันเท่านั้นแต่ว่าไม่รู้ไปทำอะไรเครื่องบินส่วนตัวไปด้วยเอาเครื่องบินส่วนตัวไปเลยแต่ก็แจ้งอย่างเป็นทางการเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าศาลเขาไม่ได้มีเงื่อนไขว่าห้ามออกนอกประเทศไงเพราะฉะนั้นก็เป็นสิทธิ์ของนายเปรมชัยที่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้แล้วก็กลับมาในช่วงเวลาที่ต้องเข้ารายงานตัวแต่หลายคนก็หวั่นไงใช่ว่าจะกลับมาอีกหรือเปล่าแล้วก็เอาเครื่องบินส่วนตัวไปอีกต่างหากเพราะฉะนั้นดูความคืบหน้ากันหน่อยนะฮะคุณผู้ชมครับสำหรับคดีของนายเปรมชัยนะฮะท่านพลตรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกแล้วในที่ประชุมตอนหนึ่งว่าตอนนี้นายเปรมชัยกันสูตรประธานบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนผู้ต้องหาคดีล่าสัตว์ป่าและข้อหาอื่นๆรวม9ข้อหามีกำหนดการเดินทางไปต่างประเทศในวันพรุ่งนี้ไม่ทราบว่าตกลงแล้วไปพรุ่งนี้หรือไปวันที่10นะฮะวันนี้วันที่8ใช่ไหมค่ะพรุ่งนี้คือวันที่9แต่ในนักข่าวบอกส่วนหนึ่งว่าวันที่10นะครับทางนี้ท่านบอกว่าถือว่าเป็นสิทธิ์ของนายเปรมชัยที่สามารถทำได้เพราะไม่อยู่ในเงื่อนไขการประกันตัวของศาลและนายเปรมชัยได้มีการแจ้งมาที่เจ้าหน้าที่แล้วแต่ไม่ได้แจ้งจุดหมายและกำหนดกลับทั้งนี้ได้สั่งการให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในตรวจสอบข้อมูลการเดินทางของนายเปรมชัยแล้วแต่นัดหมายในคุณกนกนวลก็คือ14มีนาคมนี้ซึ่งท่านบอกว่า14นี้เนี่ยนายเปรมชัยยังไงก็ต้องมารับทราบข้อกล่าวหา2ข้อหาแล้วก็เตรียมจะแจ้งอีก1ข้อก็คือเรื่องของติดสินบนใช่ไหมที่เมื่อวานนี้เขาจำลองเหตุการณ์แล้วก็ชัดเจนว่ามันมีการพยายามติดสินบนจากนายเปรมชัยจริงนี่แหละครับแต่ก็หมายความว่ายังมีสิทธิ์ขอเลื่อนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาได้อยู่ดีนะฮะคือถ้าไม่มา14เนี่ยก็ยังมีสิทธิ์อีกหนึ่งรอบก็คือเขาจะมีการออกหมายเรียกครั้งที่2แล้วถ้าครั้งที่2ไม่มานั่นก็คือว่าออกหมายจับนะฮะเอาฟังท่านอธิบายกันหน่อยครับก็เราก็มีอำนาจหน้าที่ตามวิทยาฮะก็สั่งตำรวจไม้แล้วให้ออกหมายเรียกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะเขาจะอยู่ไม่อยู่ก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะฮะเขาสามารถให้ทนายมาขอเลื่อนจาก14นี้ได้ฮะทำได้นะฮะไม่ได้มีอะไรนี่ฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเขาทำได้หมดนะฮะถ้าเรื่องนี้จะต้องยื่นภายใน26ที่จะต้องครบไม่มีผลนะไม่มีผลกับคดีล่าสัตว์นะฮะพอคดีล่าสัตว์ตำรวจฝากขังไปแล้วนะฮะก็เหลือแต่หน้าที่ผัดฟ้องนะฮะเราส่งสำนวนให้พนักงานอัยการไปโดยไม่มีตัวก็ได้นะฮะเพราะว่าการควบคุมอยู่ในอำนาจศาลนะฮะถูกไหมถูกนะฮะไม่มีผลนะไม่มีผลกับสำนวนล่าสัตว์นะฮะคุณจะไปไหนก็แล้วแต่นะฮะอาจจะมีผลกับสำนวนอาวุธปืนงาช้างหรือว่าพยายามติดสินบนนะฮะแต่กับคดีล่าสัตว์ไม่มีทีนี้ถ้าตรวจสอบลึกลงไปคุณกนกนวลว่าตกลงแล้วไปวันไหนเนี่ยนะปรากฏว่ามีรายงานยืนยันนะฮะว่านายเปรมชัยมีการทำหนังสือไปเลยนะไปถึงตม.ฮะด่านตรวจคนเข้าเมืองแจ้งกำหนดการเดินทางโดยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว
ว่าจะออกจากไทยเนี่ย10มีนาคมไปจากสนามบินดอนเมืองครับแล้วที่ตอนแรกบอกยังไม่ได้แจ้งจุดหมายเนี่ยตอนนี้เขาบอกแจ้งไปยังตม.แล้วว่าจะไปบังคลาเทศไงจะออก 9:00 น.ค่ะมีลูกเรือไป2คนผู้โดยสารจำนวน4คนแล้วก็บอกว่าจะกลับมาเนี่ย11มีนาคมเวลา 17:30 นาทีครับโอ้นี่แจ้งชัดเจนแบบนี้อันนี้ก็ด้านหนึ่งนะฮะส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือชุดปฏิบัติการเหยี่ยมดงกรมอุทยานตอนนี้บอกว่าเตรียมจะเข้าไปตรวจรับงาช้างแอฟริกา2คู่ของนายเปรมชัยจากตำรวจกองปราบตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทส.แล้วนะครับเพื่อเก็บรักษาไว้ประกอบการดำเนินคดีจนกว่าคดีความจะสิ้นสุดคือเรื่องของงาช้างเนี่ยตอนแรกที่หลายคนกลัวว่าจะหลุดใช่ไหมฮะแต่ว่าทำไปทำมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ยืนยันแล้วนะฮะว่าถึงแม้จะเป็นชื่อของภรรยาเจ้าสัวที่เอาไปขึ้นทะเบียนสวมทะเบียนว่าเป็นงาช้างบ้านทั้งที่จะเป็นงาช้างแอฟริกาเนี่ยแต่นายเปรมชัยก็อาจจะโดนเรื่องของร่วมกันกระทำเหมือนกันเนี่ยแหละครับรวมถึงอีกคนหนึ่งที่จะโดนด้วยก็คือนางสาววันดีสมภูมิฮะคนนี้คือใครคนนี้คือเป็นผู้รับรองไงว่าเป็นงาช้างบ้านคือในฐานะที่คนเป็นคนรับรองแล้วคุณรับรองได้ยังไงอ่ะใช่คุณไม่ได้ตรวจสอบเลยเหรอว่ามันเป็นงาช้างบ้านหรืองาช้างแอฟริกาค่ะอันนี้ก็อาจจะโดนพ่วงไปด้วยนะฮะทั้งหมดก็จะมารับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันที่ปทส.ในวันที่14มีนาคมนี้ต่อไปเอาไปฟังกันครับแล้วถ้าคุณวันดีเซ็นรับรองไปยังไงคือตรงนี้มันขาดก็รับรองว่าเป็นงาที่ได้จากฐานะคือเป็นงาบ้านค่ะแต่ว่าคือจุดที่บอที่ขาดไปก็คือไม่มีของมาให้ตรวจสอบใช่ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่สามารถรับได้รับแจ้งไว้ก่อนได้แต่พอหลังจากนั้นก็ต้องเอามาตรวจสอบแต่เขาหายไปเลยไม่ใช่คือเจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนตรวจสอบตามลำดับตามลายที่มายื่นและเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะบริเวณหน้าตึกอิตาลไทยค่ะที่ตั้งบริษัทอิตาเลียนไทยจำกัดดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนะคะที่เจ้าของคือนายเปรมชัยเนี่ยพบค่ะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะคะไม่ทราบชื่อแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้านี่ค่ะแบบนี้เลยแล้วเขาก็นำแผ่นป้ายนะคะเป็นรูปเสือดำที่กำลังร้องไห้อยู่เนี่ยมาวางหน้าตึกกันแบบนี้เลยค่ะนี่ชายคนดังกล่าวบอกด้วยนะคะว่าตนเองเนี่ยเป็นศิลปินอิสระค่ะแล้วก็ทำเรื่องนี้เพียงคนเดียวเท่านั้นและหลังจากวางป้ายเสร็จก็ได้เดินออกไปทันทีเลยค่ะและคนที่มาตามทันทีเช่นเดียวกันก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่อาคารอิตาลไทยนะคะก็ได้นำแผ่นป้ายเสือดำร้องไห้เนี่ยออกจากอาคารทันทีเลยนี่ค่ะคือวางแป๊บเดียวในจังหวะที่พนักงานเนี่ยมาเอาออกไปใช่ไหมใช่โชคดีว่ามีคนบันทึกภาพไว้ทันนะคุณประวันนี่คือเขาบอกว่าคนที่เอามาวางเนี่ยนะคือเขาวางเสร็จแล้วไปเลยใช่ไหมคือก็ขึ้นรถไปเลยเหมือนวางแค่เป็นสัญลักษณ์อ่ะแล้วให้คนมาถ่ายให้รู้นี่วางนะนี่แล้วก็วิ่งไปเลยใครจะเอาออกก็แล้วแต่ก็ถ่ายไปได้แล้วไงฮะเสือดำร้องไห้ด้วยนะครับส่วนเมื่อ14นาฬิกาที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับหัวหน้าวิเชียรชินวงศ์หรือว่าหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันตกและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในวันเกิดเหตุพร้อมกับหัวหน้าหน่วยนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า8นายก็มาที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ครับนี่มาพบกับท่านรองศิวรานะครับเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมกรณีนายเปรมชัยกับพวกเข้าไปล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันออกและกรณีที่นายวิเชียรเนี่ยยืนยันว่านายเปรมชัยติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปประกอบสำนวนเพราะทุกคนยืนยันใช่ไหมฮะพยานที่เกิดเหตุบอกได้ยินแล้วได้ยินจากปากนายเปรมชัยด้วยว่าแบบถ้าอยากได้อะไรเดี๋ยวจะเอามาให้คลิปนั้นแทบไม่มีผลเลยคลิปนั้นเนี่ยเป็นนายยงโดดเคลือที่เราได้ยินกันซึ่งก็ไม่ชัดเจนว่าติดสินบนหรือไม่ติดแต่อันนี้เขาบอกมันไม่สำคัญเท่ากับพยานที่เขาได้ยินจากหูทุกคนเลยแหละฮะซึ่งออกมาจากปากในเปรมชัยว่าติดสินบนจริงชัดเจนเลยนะเห็นทั้งคำพูดแล้วก็ใบหน้าเลยนะคะเรื่องนี้ค่ะเอามาต่อกันที่1เรื่องค่ะหวยอลเวง30ล้านยังไม่จบนะคะล่าสุดค่ะทั้งเจ๊เกียวเจ๊พัดค่ะเดินทางนะคะมาให้ปากคำเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ยืนยันด้วยว่าหวยดังกล่าวเนี่ยเป็นของครูปรีชาค่ะโดยเจ๊เกียวนะคะหรือว่านางปัญญชยาสุขผลนะคะแล้วก็เจ๊พัดค่ะนางสาวพัชริดาพรมตาก็ได้เดินทางมายังกองบังคับการปราบปรามนะคะเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่กองกำกับการ5ค่ะในคดีหวยอลเวง30ล้านนะคะโดยเจ๊เกียวค่ะบอกนะคะว่าคดีนี้ให้รอไปดูผลในชั้นศาลในวันที่ศาลตัดสินค่ะพร้อมกับยืนยันด้วยนะคะว่าเป็นพยานในฝั่งครูปรีชาแล้วก็ไม่คิดกลับคำให้การด้วยค่ะเจ๊เกียวบอกต่อด้วยนะว่าหลังจากครูปรีชาและเจ๊บ้าบิ่น
ินเนี่ยได้รับการประกันตัวไปก็พบกับเจ๊บ้าบินเพียง1ครั้งเท่านั้นค่ะซึ่งก็มีการไปพูดคุยเล็กน้อยนะแล้วก็บอกว่าเจ๊บ้าบินเนี่ยไม่ได้มีอาการเครียดแล้วก็ไปขายสลากกินแบ่งรัฐบาลตามปกติเลยส่วนครูปรีชาเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีโอกาสได้เจอค่ะส่วนวันที่14มีนาคมนี้นะคะครูปรีชาและเจ๊บ้าบินจะต้องมารายงานตัวต่อศาลแต่ว่าตนเองเนี่ยไม่ได้มาค่ะเพราะว่าต้องขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วบอกด้วยนะว่าช่วงนี้เนี่ยขายดีกว่าปกติเลยขณะที่ด้านของเจ๊พัดนะคะวันนี้ก็มีสีหน้าเรียบเฉยค่ะไม่ยิ้มแย้มแล้วก็ปฏิเสธที่จะพูดคุยกับสื่อมวลชนนะคะก่อนที่จะเดินหลบไปค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านพลตำรวจตรีกมลเหรียญราชาค่ะผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปป.ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีกับพลตำรวจตรีสุทิศพวงพิกุลด้วยนะคะที่เป็นอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีโดยได้บอกค่ะว่าวันนี้ได้สอบปากคำสองนายตำรวจคือพันตำรวจโทชูวิทย์เจริญนาครองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีและร้อยตำรวจเอกจิรยุทธ์ชัชรินทร์กุลนะคะรองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองกาญจนบุรีค่ะที่จะกันตัวไว้เป็นพยานเพิ่มเติมเพื่อนำไปประกอบสำนวนนะคะแต่ว่าเบื้องต้นยังไม่มีการแจ้งความเอาผิดกับพลตำรวจตรีสุทิศค่ะเพราะว่ายังอยู่ในระหว่างการสอบปากคำพยานนะคะคาดว่าจะสอบปากคำพยานเสร็จภายในวันนี้จากนั้นก็จะมีการเรียกพลตำรวจตรีสุทธิมารับทราบข้อกล่าวหาค่ะทราบข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ต่อไปค่ะเป็นตามลำดับไปนะถ้าเสร็จในวันนี้เราก็เรียกวันนี้ทันเราก็เรียกวันนี้ไม่ทันเราก็พรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างเราต้องรายงานผู้บัญชาการนะครับทั้งท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็ทั้งท่านผบ.ตร.จะสอบ2คนเป็นพยานในคดีเพื่อที่จะให้ยืนยันพฤติการที่มันเกิดขึ้นนะว่ามีการแก้ไขอะไรกันยังไงแล้วก็จะได้ดำเนินคดีกันต่อไปและที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษเลยนะคะคือในวันพรุ่งนี้ค่ะท่านจักรทิพย์ชัยจินดานะคะจะมีการแถลงข่าวเป็นครั้งที่2ค่ะเขาบอกจะตอบข้อสงสัยในทุกประเด็นเลยนะคุณประวันกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ทั้งเรื่องของการออกหมายจับเพิ่มเติมรวมไปถึงการดำเนินคดีกับนายตำรวจที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีหวยอลเวง30ล้านนี้ด้วยค่ะก็คาดหมายว่าจะเป็นการออกหมายจับผู้การสุทธิหรือไม่อย่างไรก็รอความชัดเจนในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายนะครับท่านผบ.ตร.จะแถลงนะฮะแล้วก็มีรายงานด้วยนะครับว่ากรณีของเจ้าสัวเปรมชัยเนี่ยถ้าไปบังคลาเทศจริงเนี่ยได้ข่าวว่าเอ๊ะไปทำงานหรือเปล่าพอได้ข่าวว่าอิตาเลียนไทยก็มีงานรับงานอยู่ที่นั่นเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไปดูงานค่ะแต่ไป1วันเท่านั้นเองนะจะพอมั้ยไปคืนเดียวเหมือนไปเช็คงานหรือยังไงคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อนะฮะว่าเขาจะกลับมาผมถามอย่างนี้เลย อยากฟังความเห็นนะใช่ค่ะ SMS ได้เลยค่ะ4155888นะคะร่วมส่งความเห็นกันว่าคุณเปรมชัยเนี่ยจะกลับมาหรือเปล่าในวันที่11มีนาคมนะคะเอาละครับมาดูอีกหนึ่งดราม่าอันนี้เนี่ยก็ร้อนแรงบนโลกออนไลน์โดยเฉพาะผ่านทาง Facebook ซึ่งหลายคนก็ตกอกตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องราวของคุณจิมมี่ชวลาหลายคนก็จำภาพคุณจิมมี่ได้นอกจากเป็นเศรษฐีเมืองคอนที่ขายผ้าแล้วก็ไปสนับสนุนเงิน16ล้านให้กับโครงการของพี่ตูนใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆมันกลายเป็นเรื่องราวการตอบโต้ไปมาระหว่างคุณจิมมี่ชวลาที่นครศรีธรรมราชกับนักธุรกิจชื่อดังในจังหวัดเดียวกันเจ้าของกิจการร้านแดรี่ฮัทก็คือนายเสนอผันแปรจิตฮะเขาบอกว่าคือหลายคนก็เห็นว่ามีการโพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้ตอบโต้กันไปมาแล้วก็ไปเม้นตอบในลักษณะที่มีความขัดแย้งกันนี่แหละฮะคือบางช่วงบางตอนเนี่ยก็ให้คุณผู้ชมอ่านดูก็น่าจะพอเห็นแล้วว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นหลายคนบอกเอ๊ะเข้าใจผิดอะไรกันหรือเปล่าดูเหมือนคุณจิมมี่ก็ไม่พอใจอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงก็โพสต์ในทางที่สร้างความเสียหายกับคุณจิมมี่เรื่องของเรื่องคือระยะ 1-2 วันที่ผ่านมาเนี่ยโพสต์ถี่มากสำหรับฝั่งของนายเสนอมีการโพสต์ภาพคู่กับนายจิมมี่ในงานคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งนะแล้วก็บอกว่าเป็นภาพที่ทำให้นายจิมมี่นี่เสียหายเพราะโพสต์หนึ่งก็คือคู่กับกระป๋องเบียร์แล้วก็มีแคปชั่นอะไรที่ทำให้นายจิมมี่รู้สึกไม่สบายใจและไม่พอใจอย่างมากทีนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยแหละฮะคือเขาบอกมีจังหวะหนึ่งที่นายจิมมี่เปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่านายเสนอเนี่ยเคยเข้ามาปรึกษาปัญหาธุรกิจที่ล้มเหลวในครั้งหนึ่งตนให้คำแนะนำกลับไปว่านายเสนอไม่ควรดื่มเหล้าเมาไม้ให้ลูกค้าและคนทั่วไปเห็นเพราะเขาจะไม่นับถือแล้วนอกจากนี้ที่เราเห็นในคอมเมนต์เมื่อสักครู่นี้แหละฮะเขาบอกมีการเอาโฉนดที่ดินมาขอความช่วยเหลือในครั้งหนึ่งซึ่งตนได้ปฏิเสธไปเนื่องจากไม่ใช่อาชีพของตน
นายจิมมี่เล่าต่อว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นในคืนวันที่3มีนาคมฮะมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่สนามลีวัฒนาที่ถนนพัฒนาการคูขวางมีศิลปินดังมาเยอะเลยทั้งพี่ตูนก็มาโปเตโต้ดาเอนโดฟินเขาก็เลยเชิญคุณจิมมี่ไปด้วยแล้วในคืนวันนั้นเนี่ยผู้ชมคอนเสิร์ตก็เยอะแล้วมีการดื่มเหล้าเบียร์เต้นรำกันอย่างสนุกสนานคุณจิมมี่ก็บอกอยู่ในที่ตั้งปกติที่เขาจัดไว้ให้ก็ไม่ได้ไปดื่มอะไรกับเขาแต่นายเสนอเนี่ยเข้ามาทักขอถ่ายรูปด้วยแล้วปรากฏอยู่ดีๆก็เอารูปที่ถ่ายคู่กับคุณจิมมี่ในลักษณะที่อยู่ในสภาพไม่เหมาะสมของนายเสนอเองเนี่ยดูกล่องกระป๋องเบียร์เมาไม้ไปโพสฮะไปโพสในทางเสียๆหายๆกับคุณจิมมี่ติดกระป๋องเบียร์อย่างเงี้ยแล้วคุณจิมมี่ก็บอกอ้าวแล้วมาโพสแบบนี้ได้ยังไงทำให้เขาเสียหายหลังจากนั้นนายเสนอก็ลบภาพที่โพสต์ออกแล้วมาพบกับนายจิมมี่ที่ร้านของจิมมี่คลังผ้าครับแล้วก็มาตำหนินายจิมมี่เสียหายหายถึงร้านของตัวเองค่ะจิมมี่ไม่พอใจฮะจิมมี่ไม่พอใจมีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงแต่ปฏิเสธข่าวหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมฮะคุณกนกนวลคุณผู้ชมมันมีข่าวออกมาว่าคุณจิมมี่เนี่ยมีการบังคับให้นายเสนอในกราบเท้าฮะโอ้ก่อนหน้านั้นที่ออกมานายเสนอเนี่ยไปโพสในเชิงว่าคุณจิมมี่เนี่ยบอกให้ตัวเองไปกราบเท้าเพื่อขอโทษค่ะซึ่งอันนี้คุณจิมมี่บอกไม่เป็นความจริงทีนี้คุณจิมมี่บอกต่อว่ากรณีของที่มีข่าวออกมาว่านายเสนอได้ถูกลูกน้องของนายจิมมี่ตบปากจริงหรือเปล่าในขณะที่เขามาพบเนี่ยนะค่ะคุณจิมมี่อธิบายฮะบอกว่าในขณะนั้นเนี่ยมีการโต้เถียงอย่างรุนแรงตัวเองสั่งให้ลูกน้อง2คนเข้าไปตบปากนายเสนอเพื่อสั่งสอนและให้กราบขอโทษแต่ลูกน้องไม่ได้ทำ oh. แค่เข้าไปกระชากคอเสื้อเฉยๆแต่ไม่ได้มีการตบปากดังที่มีการให้ทำนะแค่กระชากคอไม่ได้ตบปากจากนั้นนายเสนอยอมก้มลงกราบและถูกนายจิมมี่ไล่ออกไปอันนี้ค่อยๆดูรายละเอียดข้อเท็จจริงนะฮะ คือคุณจิมมี่ปฏิเสธว่าไม่ได้มีการบังคับให้ก้มกราบแต่มันก็มีเหตุการณ์บางอย่างตามที่ข่าวปรากฏออกมาจริงๆส่วนกรณีที่นายเสนอโพสต์ Facebookอ้างว่านายจิมมี่ใช้มือปืนมาจี้หัวอันนี้อีกหนึ่งประเด็นเขาบอกในจังหวะนั้นเนี่ยมีข่าวออกมาจากนายเสนอเองเนี่ยว่าทำไมนายจิมมี่ต้องเอาคนลูกน้องตัวเองเนี่ยชักปืนจี้หัวตัวเองด้วยอันนี้ทางฝั่งของนายเสนอเนี่ยฮะบอกว่าจริงแต่นายจิมมี่บอกไม่ใช่นายจิมมี่บอกไม่มีการสั่งให้เอาปืนจี้หัวเพราะนั้นโดยสรุปก็คือนายจิมมี่พยายามจะบอกว่าเรื่องที่ก้มกราบเนี่ยโอเคอาจจะจริงค่ะอาจจะจริงก็คือต้องการจะให้ขอโทษเพราะไม่พอใจเลยให้ก้มกราบจริงแต่ที่บอกว่าให้เอาปืนจี้หัวนายเสนอเนี่ยไม่จริงอันนี้จะได้ไม่สับสนนะฮะเขาชี้แจงแบบนี้ส่วนเรื่องที่นายเสนอไปร้องเรียนกับผู้ว่าและผู้การจังหวัดอันนี้มันมีจังหวะนึงที่นายเสนอเนี่ยปรากฏภาพแล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องการจะร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็ไปปรึกษากับผู้การจังหวัดคือท่านผู้ว่าที่นครศรีธรรมราชนะฮะผู้การจังหวัดด้วยแล้วก็บอกว่าทั้งสองคนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเรื่องนี้นายจิมมี่ก็ชี้แจงกล่าวอย่างเหลืออดว่านายเสนอเนี่ยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายครั้งแล้วตนเนี่ยอดทนมาตลอดแต่ครั้งนี้เหลืออดจริงๆทั้งที่ตนก็เคยสร้างประโยชน์ให้ชาวนครศรีมามากแต่ถ้าถึงจุดที่บอกว่าคนเมืองคอนไม่เอาผมแล้วไม่ต้องการผมแล้วต้องการจะทำลายผมผมพร้อมจะไปจากจังหวัดนี้ฮะน้อยใจแล้วนะน้อยใจเลยนะคือเราก็ไม่ทราบหรอกครับคุณผู้ชมว่าข้อเท็จจริงเนี่ยใครพูดถูกผิดอะไรยังไงค่ะแต่เราเอาข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายที่หลายคนก็อยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับทั้งคู่ค่ะเพราะนี่ก็จังหวัดเดียวกันใช่นะถือว่าเป็นศึกเซเลบเมืองคอเลยนะคุณประวัน โอ้โหทั้งคู่นี่ใหญ่โตมากในเมืองคอนี่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่คุณจิมมี่พูดชัดเจนว่าไม่พอใจแล้วต้องการให้มาขอโทษก้มกราบเนี่ยโอเคอาจจะจริงแต่มากล่าวหาถึงขั้นว่าเอาปืนจี้หัวเนี่ยเขาบอกไม่ใช่นี่แต่ล่าสุดผู้บังคับการภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชบอกแล้วนะคะว่าจะมีการเรียกทั้งสองคนเนี่ยมาคุยกันแล้วบอกเลยว่าเรื่องนี้จะจบด้วยดีจะให้ทั้งคู่เนี่ยมาจับมือกันเลยอ๋อจะมีการเคลียร์ใจกันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเขาเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะมีการแนะกันมาแล้วมีการแบบจับมือกันเพื่อให้แบบกลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมผู้ใหญ่ในจังหวัดก็บอกก็คงจะมีความเข้าใจผิดอะไรกันอยู่นั่นแหละอยากจะให้มาเคลียร์กันจะได้จบนะครับใช่ค่ะอันนี้เรื่องของคุณจิมมี่นะฮะไปอีกหนึ่งเรื่องใช่ไหมคุณกนกนวลได้ข่าวว่ากรณีทหารยศพันเอกที่ไปชูนิ้วกลาง
ให้กับชาวบ้านที่จังหวัดพะเยาเนี่ยไม่รอดนะไม่รอดแล้วค่ะล่าสุดก็โดนสั่งย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะภายหลังค่ะพันเอกธินชาติสุทธิรักษ์นะคะหัวหน้าฝ่ายข่าวมณฑลทหารบกที่14จังหวัดพะเยาได้ทำท่าลักษณะชูนิ้วกลางให้กับกลุ่มชาวบ้านดอยเทวดาในพื้นที่ตำบลภูซางจังหวัดพะเยาแล้วก็กลุ่มวีวอล์กนะคะที่เมื่อวานนี้ได้เข้าเรียกร้องถามความคืบหน้ากับการดำเนินคดีกลุ่มเกษตรกรบ้านดอยเทวดาค่ะที่ถูกดำเนินคดีฐานฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในเรื่องของการห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนนะคะเมื่อวานนี้ก็นี่เป็นภาพคลิปที่โหโซเชียลกระหน่ำกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางมณฑลทหารบกที่14จังหวัดพะเยาได้ทำหนังสือถึงพลโทวิจักษ์สิริบรรศพนะคะแม่ทัพภาคที่3ให้เซ็นย้ายพันเอกธินชาติให้มาช่วยราชการที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่3จังหวัดพิษณุโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิมเลยค่ะซึ่งจะต้องเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในวันที่9มีนาคมนี้ทันทีเลยค่ะเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันใช่ไหมที่เจ้าตัวออกมาแก้ต่างนะฮะว่าเป็นการโบกไม้โบกมือใช่เหมือนสะบัดสะบัดเฉยๆโอ้โหแล้วคนก็โอ้โหไปกดไปเพลย์ไปย้อนดูมันชัดเจนคนก็บอกโอ้โหสะบัดมือได้อย่างนั้นเลยเหรอมันแน่นขนาดนั้นเลยก็เรียบร้อยไปนะครับมีแต่ข่าวเครียดนะพักเครียดกันสักนิดนะคุณผู้ชมมีข่าวดีเหมือนกันอันนี้เป็นข่าวน่าชื่นใจนะแล้วก็น่าชื่นชมสำหรับเด็กเขาบอกว่าเด็กป.5 คนนึงเนี่ยเขาถึงขั้นเปิดร้านตัดผมในโรงเรียนเองโอ้ป.5 เองนะคะป.5 เนี่ยเหรอเปิดร้านตัดผมนี่เขาบอกว่าโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญอยู่ที่ตำบลห้วยกรดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทฮะมีรายงานว่าเด็กป.5 คนหนึ่งเปิดร้านชื่อว่าบำเพ็ญบุญบาร์เบอร์ในโรงเรียนคิดถูกมากเลยเท่าไหร่คะหัวละ10บาทฮะโอ้โหนี่ต้องตัดเก่งด้วยนะใช่ดูมืออาชีพมากค่ะคุณประวานโหนี่มีการสลงสไลด์นี่ด้วยแล้วส่งนักเรียนไงตัดไม่ยากแต่เพื่อนต้องไว้ใจใช่เดี๋ยวจะวงจะแหว่งกันไปเขาบอกว่าโรงเรียนเนี่ยเคยให้ปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นวิทยากรสอนตัดผมและตอนนี้ก็เลยทำให้เด็กนักเรียนป.5 เขาตัดผมให้เพื่อนพี่น้องได้อย่างสวยงามไม่แพ้ช่างฝีมืออาชีพเลยนะฮะเลยเปิดแบบนี้เลยตอนนี้ได้ข่าวว่าท่านผอ.นะฮะผอ.สุภาพพิมพ์แก้วผอ.โรงเรียนบำเพ็ญบุญเนี่ยบอกว่าดีครับเพราะว่าถือเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีทักษะไงพอโตขึ้นน้องก็จะต่อยอดอาชีพได้ส่วนเด็กที่บอกอ้าวแล้ว10บาทเนี่ยถ้าเขาไม่มีตังค์ทำยังไงเขาบอกไม่เป็นไรไม่มีตังค์ตัดได้นะตัดฟรีฮะโอ้โหใจดีพี่ใจดีแต่ว่าให้ไปทำความสะอาดโรงเรียนบำเพ็ญประโยชน์แล้วก็มาตัดแลกกับการที่ไม่ต้องจ่ายเงินดูดีนะเอาฟังกันหน่อยครับจะเป็นการลดภาระให้ผู้ปกครองเดิมทีเราไปตัดผมตามร้านทั่วไปก็ประมาณ 40-50 บาทต่อหัวซึ่งเป็นเด็กๆเนี่ยเรามาตัดที่โรงเรียนฝึกเด็กให้รักการทำงานด้วยเนี่ยปรากฏว่าได้รับความสนใจเด็กๆมาสนใจตัดแล้วก็เด็กของเราก็ภูมิใจในกิจกรรมที่พี่เพื่อนน้องช่วยเหลือกันครับครับอันนี้น่าชื่นชมนะฮะดูมืออาชีพด้วยนะคุณประวันเมื่อกี้นี่นอกจากนี้โรงเรียนยังได้นักเรียนที่ตัดผมถูกระเบียบไปด้วยใช่แล้วก็ประหยัดด้วยแล้วก็มีฝีมือด้วยนะใช่ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่กันครับคุณผู้ชมครับหลังจากดูเรื่องดีๆของเด็กไปแล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่ผู้ใหญ่ทำไม่ดีกับเด็กนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเด็กคนนี้ซึ่งถูกพ่อเลี้ยงนะครับพยายามจะมีอะไรด้วยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทั้งๆที่อยู่ในบ้านเดียวกันเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ